พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถ้าพูดถึงกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คงเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีพุทธศักราช2557นี้มีการจัดงานขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่12ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ที่สำคัญของงานในปีนี้คือเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแสดงเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดของเอกภพผ่านมหายุคต่างๆมาจนถึงปัจจุบันโดยมีสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์จำลองหลายชนิดนำมาให้ได้รับชมรวมถึงโรงภาพยนตร์4มิติที่นำผู้ชมผ่านยุคต่างๆของโลกโดยมีเอฟเฟกต์ประกอบทั้งหิมะลมรวมไปถึงพื้นที่เคลื่อนไหวได้สวทช.เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานในชื่อหมู่บ้านนวัตกรรมโดยนำเอา Augmented Technology มาใช้ในกิจกรรมหลายๆด้านเช่นนำตัวผู้ชมเข้าไปผสมผสานกับภาพ3มิติของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในประเทศไทยโดยเมื่อนำสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตส่องไปยังรูปภาพก็จะปรากฏภาพ3มิติที่เคลื่อนไหวได้ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆขึ้นมารวมถึงเมื่อส่องไปยังภาพปัจจุบันที่คงเหลืออยู่ของโบราณสถานก็จะมีภาพที่สมบูรณ์ของโบราณสถานนั้นๆในอดีตขึ้นมาให้ได้รับชมพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000